รวมตัวแทนทีมพระเอก4คนจากญี่ปุ่นเรื่องราวเป็นยังไงไปฟังคลิปนี้กันสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องเบย์เบลดในคลิปนี้นะครับก็เรียกว่ามาย้อนรอยกันนะครับก็คือจะพูดถึงช่วงแรกเลยของอนิเมะเบย์เบลดที่ดูกันสมัยปีแบบ2001อะไรอย่างนั้นนะครับซึ่งหัวข้อในวันนี้ก็คือการรวมทีม BBA หรือก็คือการรวมทีมของพวกพระเอกนั่นเองนะเดี๋ยวผมจะไล่เรียงไปนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นก่อนที่พวกเขาจะได้มาต่อสู้กันเพราะว่ามันต้องมีเรื่องราวการต่อสู้กันก่อนนะครับแล้วก็เข้ามารวมทีมกันเพื่อที่จะเข้าไปแข่งขันระดับโลกอะไรแบบนี้ก็ว่ากันไปครับซึ่งต้องบอกว่าการที่มารวมทีมกันแล้วก็การปูเรื่องก่อนที่จะมาเข้าแข่งขันสิ่งที่เรียกว่าแจแปนทัวร์นาเมนต์เพื่อคัดเลือกตัวแทนจากญี่ปุ่นไปแข่งกับทั่วโลกนะเหมือนตอนนั้นอนิเมะเขาก็จะมีการใส่เรื่องราวว่าเฮ้ยเบย์เบลดเนี่ยนะมันไม่ได้มีการฮิตอยู่ที่แค่ญี่ปุ่นที่ประเทศอื่นเขาก็เล่นเบย์เบลดกันอะไรแบบนี้นะครับบวกกับการที่ว่าเรื่องราวในเบย์เบลดมันจะมีการใส่ความแฟนตาซีของการมีสัตว์ในตำนานเข้ามาด้วยเรื่องราวมันก็จะมีความสนุกสนานที่เหลือล้นกันเลยนั่นเองนะซึ่งต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้จะมี4แชปเตอร์ด้วยกันแชปเตอร์แรกเดี๋ยวจะพูดถึงเรื่องราวก่อนที่จะเข้าสู่เจแปนทัวร์นาเมนต์ว่ามีประเด็นสำคัญอะไรที่เราต้องรู้บ้างหลังจากนั้นหัวข้อ2 3 4ก็จะพูดถึงว่าใครมีการต่อสู้กับใครและเจแปนทัวร์นาเมนต์นี้จบลงด้วยผลลัพธ์แบบไหนนะครับผมถ้าท่านผู้ชมพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันได้เลยทีละแชปเตอร์นะครับหัวข้อแรกเนี่ยพูดถึงเรื่องราวการมาเจอกันของพวกทาคาโอะก่อนคือเรื่องราวในเบย์เบลดนะครับมันจะเปิดมาที่ว่าทาคาโอะเป็นคนที่ชอบเล่นเบย์เบลดนะแล้วก็ได้มาเจอกับคิโยจูซึ่งคิโยจูเนี่ยเขาก็มีความสามารถมีความรู้ในเรื่องของเบย์เบลดนะครับมีการปรับตรงปรับแต่งอะไรพวกนี้ก็สามารถทำได้อย่างคล่องแคล่วแล้วก็ชำนาญครับทีนี้การมาเจอกับทั้งคิโยจูอย่างเงี้ยมันก็จะมีเรื่องราวการที่มีทีมชาร์คคิลเลอร์ที่คอยแบบต่อสู้แล้วก็ทำลายเบย์เบลดของคนอื่นไปนะครับซึ่งหัวหน้าทีมก็คือฮิวาตาริไคแล้วทีมชาร์คคิลเลอร์ก็จะมีเป็นพวกจตุรเทพที่แบบว่าเป็นนักสู้หัวกะทิของทีมอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็ได้เจอกันแล้วก็ทาคาโอะมีการต่อสู้กับใครไว้แล้วบ้างแล้วก็ได้เห็นว่ามีสัตว์ในตำนานกันทั้งคู่เลยนะโดยสัตว์ในตำนานของฝั่งทาคาโอะก็จะเป็นมังกรฟ้าและของฮิวาตาริไคก็จะเป็นหงแดงครับซึ่งในการต่อสู้เนี่ยใช้คำว่าฝีมือค่อนข้างทัดเทียมกันครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการตัดสินอะไรกันเป็นเรื่องเป็นราวครับผมก็ตัดเรื่องราวมาที่การเจอกับแม็กซ์อีกทีนึงก่อนครับผมแม็กซ์เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่ปรากฏตัวขึ้นมาแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีของทาคาโอะมากๆเลยแล้วต้องบอกว่าแม็กซ์กับทาคาโอะก็ได้มีการเคยต่อสู้กันด้วยนะซึ่งแม็กซ์เขาใช้เต่าขนองซึ่งตอนนั้นน่ะยังไม่ได้มีสัตว์ในตำนานก็จะเรียกว่าเจ้าเขียวอะไรแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ดูว่าทาคาโอะเขาจะเก่งซะเหลือเกินใช่ไหมครับแล้วก็การที่2คนเนี่ยเขาได้เจอกันมันกลายเป็นว่าทาคาโอะกับแม็กซ์เขาก็ต้องการพัฒนาฝีมือมากขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งใช้เวลาไม่นานแหละครับทาคาโอะก็เรียกว่ามีพรสวรรค์พอที่จะพัฒนาฝีมือขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วนะและทีนี้พ่อของแม็กซ์ครับผมเขารู้จักกับประธานไดเทนจิด้วยซึ่งประธานไดเทนจิเนี่ยเขาเป็นกรรมการของสำนักงาน BBA สำนักงาน BBA ก็คือเป็นสำนักงานการแข่งขันเบย์เบลดที่มีญี่ปุ่นเป็นศูนย์กลางนะครับและประธานไดเทนจิเนี่ยเขาก็มาเชิญทาคาโอะเชิญแม็กซ์อะไรพวกนี้ไปเข้าแข่งโดยที่ว่าเรามีเบื้องหลังที่ควรรู้นิดนึงครับผมว่าที่จริงเนี่ยถ้าประธานไดเทนจิเขาจะดูแลเด็กอีกคนหนึ่งที่มีชื่อว่าคอนเรครับซึ่งเรเนี่ยก็เป็นคนที่เดินทางไปทั่วโลกนะครับแล้วทีนี้ด้วยคำแนะนำของประธานไดเทนจิว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีการแข่งขันแจแปนทัวร์นาเมนต์นะถ้าเกิดว่ายังไงแล้วเนี่ยอยากให้การต่อสู้นี้มันเป็นการต่อสู้เพื่อคัดแข่งคนที่เป็นเบลเดอร์ที่แข็งแกร่งที่สุดในญี่ปุ่นแล้วก็เอาไปต่อสู้กันในทีมต่างๆนานาที่อยู่ต่างประเทศนั่นเองครับแล้วเรเองก็เข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้โดยที่ว่าทั้งทาคาโอะแม็กซ์ไคแล้วก็เรมีการต่อสู้ในแจแปนทัวร์นาเมนต์โดยที่ว่าการแข่งขันแจแปนทัวร์นาเมนต์ก็ไม่ได้มีแค่4คนนี้นะครับมันก็จะมีอีกหลายคนที่เข้ามาแข่งขันนะใช้คำว่าคนจากทั่วประเทศเลยนั่นแหละครับก็มาเข้าแข่งขันโดยที่จะแบ่งบล็อกการแข่งขันก็จะเป็น A B C D ซึ่งแน่นอนว่า4คนตัวเอกนี้เขาก็อยู่แยกบล็อกกันนะแล้วก็มีการค่อยๆไต่ขึ้นมาแล้วก็เหลือ4คนก็มาต่อสู้กันเองซึ่งขอรีมาร์คไว้ให้นิดนึงนะครับว่าเคียวจูเองก็เข้าแข่งขันครั้งนี้ด้วยครับซึ่งเบเบ้ของเคียวจูเนี่ยจะเป็นลักษณะการสปริงนะครับมีการเคลื่อนที่ที่ค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์นะแต่ว่าเคียวจูพ่ายแพ้ให้กับใครในรอบแรกๆไปเลยครับผมแต่แน่นอนว่าบทของเคียวจูอย่างที่เราเห็นกันว่ามันก็ไม่ได้จบแค่นี้นะนี่ก็คือจะเป็นการเข้าสู่เจแปนทัวร์นาเมนต์ที่ทั้ง4คนต้องมีการมาปะทะกันเองนะเดี๋ยวจะเจาะรายคนแล้วนะครับว่าใครมีการต่อสู้อะไรกับใครและมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างครับคนแรกนะครับผมก็คือเป็นการต่อสู้ของแม็กซ์แล้วก็ไคนั่นเองครับซึ่งเหลือ4คนน้องก็ต้องแบ่งเป็น2คู่ครับผมแม็กซ์สู้กับใครก่อนโดยที่ว่าแม็กซ์เนี่ยเขาก็พอจะรู้ว่าใครเขาเป็นคนยิงหญิงนะแต่ก็พยายามจะผูกมิตรผูกไมตรีด้วยต่อสู้กันให้สนุกนะไม่ต้องมีอะไรมาคาใจบลาๆแต่ว่าตัวของไ
ายเองด้วยนิสัยของเขาแล้วเนี่ยเขาก็ไม่ได้สนโลกสนอะไรเท่าไหร่ครับผมเขาแค่ต้องการต่อสู้เพื่อที่จะพิสูจน์ฝีมือแล้วก็เอาชนะให้ได้ครับซึ่งการต่อสู้ของใครกับแม็กซ์เนี่ยรอบแรกก็คือแม็กซ์พ่ายแพ้อย่างย่อยยับไปเลยนะแล้วพอรอบ2ปุ๊บเนี่ยแม็กซ์เขามีวิธีการต่อสู้ที่ผมก็รู้สึกว่าน่ารักดีนะก็คือการที่ว่าเขาชูดเบย์เบลดให้มันหมุนไปคนละทางครับถ้าเกิดว่าใครเคยเล่นเบย์เบลดตอนเด็กๆอย่างเงี้ยนะครับเบย์เบลดที่หมุนไปครับมันจะชูดไปทางเดียวเลยก็คือหมุนไปตามเข็มนาฬิกาแต่ว่าแม็กซ์เขาสามารถชูดทวนเข็มนาฬิกาแล้วก็ให้หงแดงโจมตีเข้ามาแล้วก็ดูดเอาแรงหมุนของหงแดงเข้ามาแล้วทีนี้ก็ทำให้แม็กซ์สามารถเอาชนะในรอบ2ได้แต่การโจมตีของหงแดงก็ทำให้บิดชิปของเบย์เบลดของแม็กซ์เนี่ยมันเสียหายไปนะครับแล้วทีนี้เนี่ยแม็กซ์เขามีเป็นของดูต่างหน้าของแม่ที่อยู่ที่อเมริกาคือเป็นสร้อยคอแล้วก็มีบิดชิปของเต่าขนองอยู่ครับแล้วแม็กซ์ก็เอาเต่าขนองเนี่ยใส่เข้าไปในเบย์เบลดแล้วก็ต่อสู้กับใครในยกที่3ก็จะเป็นการต่อสู้ระหว่างเต่าขนองกับหงแดงซึ่งตัวของใครเองครับเขาก็จะมีความสนใจในพวกเรื่องสัตว์ในตำนานอยู่แล้วการที่ได้เห็นแม็กซ์ว่ามีเป็นสัตว์ในตำนานเต่าอย่างเงี้ยเขาก็ต้องการที่จะโค่นล้มแล้วก็สามารถเอาชนะแม็กซ์มาได้ในท้ายที่สุดนั่นเองครับซึ่งพอพ่ายแพ้ไปแล้วนะครับอย่างที่บอกนะว่าแม็กซ์เขาเป็นคนที่ค่อนข้างไนซ์คือแบบเฟรนลี่พูดคุยกับคนอื่นได้ค่อนข้างง่ายนะครับเขาก็เลยแบบว่าพูดจาสนิทสนมกับใครว่าเออฉันแพ้แล้วนะเออแต่คราวหน้าถ้ามีโอกาสแล้วมาต่อสู้กันอีกนะก็พูดประมาณนั้นไปส่วนใครเองก็กูชนะแล้วกูก็ไม่ค่อยสนหน้าอินหน้าผมอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วทีนี้มันก็จะมีการต่อสู้ในคู่ต่อมานั่นก็คือทาคาโอะปะทะกับเรครับซึ่งทาคาโอะปะทะกับเรนะครับคือเรเนี่ยอย่างที่บอกว่าเขาเป็นคนที่ดูแล้วจะมีประสบการณ์มากกว่าทาคาโอะแน่ๆอย่างหนึ่งก็คือว่าเขาเนี่ยเดินทางไปทั่วโลกนะครับไม่ใช่แค่ทั่วญี่ปุ่นนะไปทั่วโลกมาแล้วทีนี้การที่ต้องมาญี่ปุ่นเนี่ยมันแค่เรื่องที่ว่าเจแปนทัวร์นาเมนต์ที่มีการจัดโดยทีม BBA ของท่านประธานไดเทนจิอย่างนี้มันอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนเท่านั้นเลยครับเพราะที่จริงเรถ้านับแล้วเนี่ยเขาถือว่าเป็นคนจีนนะครับเออซึ่งก็ในการต่อสู้กับทาคาโอะนะครับรอบแรกเนี่ยตัวของเรก็บอกเลยนะครับคือทำท่าทีง่วงๆอ่ะแบบว่าดูไปแล้วสู้กับนายไปก็คงน่าเบื่อนะอะไรแบบนั้นมีความดูถูกทาคาโอะอยู่นะครับแล้วทาคาโอะเองก็ด้วยความที่เป็นคนยั่วง่ายอยู่แล้วนะครับก็โมโหง่ายนิดนึงแล้วทีนี้การต่อสู้กับเรก็แพ้ตั้งแต่ยกแรกเลยครับซึ่งเรเนี่ยเขาก็มีสแตนตานานเหมือนกันนั่นก็คือพยัคฆ์ขาวใช่ไหมครับในการต่อสู้ครั้งแรกเนี่ยทาคาโอะพ่ายแพ้ไปแล้วพอยก2ปุ๊บเรบอกเลยว่าไม่ต้องสู้กันแล้วมั้งยังไงซะนายก็ไม่มีทางเอาชนะฉันได้และการโจมตีของพยัคฆ์ขาวของฉันในยกแรกเนี่ยมันก็ทำให้เบย์เบลดของนายเสียหายไปและนายจะเอาเบย์เบลดอะไรมาสู้กับฉันล่ะซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยตามกฎกติกาของการแข่งขันครั้งนั้นคือทาคาโอะจะพอมีเวลาในการซ่อมเบย์เบลดแต่ถ้าซ่อมไม่ทันปุ๊บก็จะกลายเป็นชัยชนะของเรโดยที่ว่าเมื่อเบย์เบลดของทาคาโอะไม่สมบูรณ์ก็ไม่สามารถเข้าแข่งขันได้ครับแล้วเคียวจูก็มาช่วยทาคาโอะณตรงนั้นพอดีครับผมคือแบบว่าด้วยความที่เคียวจูเขาแพ้แล้วก็มีความสนใจที่จะช่วยให้ทาคาโอะแข็งแกร่งขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็มีการพัฒนาอุปกรณ์เบย์เบลดสำหรับเป็น Attack Ring ของมังกรฟ้าอย่างเงี้ยเข้ามาช่วยทาคาโอะด้วยครับก็เลยทำให้ทาคาโอะเนี่ยสามารถต่อสู้กับเรในยกที่2ได้และในการต่อสู้ยกที่2นั้นนะครับทาคาโอะเขาก็ใช้พลังมิตรภาพนะครับผมเคียวจูอุตส่าห์ทำมาให้ฉันก็ต้องต่อสู้เต็มที่แล้วก็สามารถเอาชนะเรได้ในยกที่2ครับเมื่อชนะเรได้ในยกที่2ปุ๊บเนี่ยก็จบเลยครับผมเรบอกว่าฉันได้พิสูจน์แล้วว่าฝีมือของนายมันแข็งแกร่งจริงๆความสามารถที่อยู่ส่วนลึกของนายเนี่ยมันสุดยอดมากๆจนฉันรู้เลยว่าถ้าต่อสู้กันอีกยกนึงฉันก็ไม่มีทางชนะนายได้เด็ดขาดแล้วเรก็กึ่งๆว่าจะยอมแพ้ไปนะครับก็คือหายไปเลยครับแล้วก็จะกลายเป็นทาคาโอะที่จะได้เข้าไปต่อสู้กับใครในรอบชิงชนะเลิศนั่นเองและระหว่างที่รอการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศนะครับจะได้เห็นมีประโยคที่เรมาพูดกับท่านประธานไดเทนจิเป็นประโยคสั้นๆว่าถ้าเป็นกับเจ้าพวกนั้นแล้วก็ผมยอมร่วมทีมกับพวกเขาก็ได้มันก็จะย้อนไปยังเรื่องที่ผมบอกตอนต้นแหละครับว่าเดิมทีแล้วเนี่ยการแข่งขันเจแปนทัวร์นาเมนต์รอบนี้ที่มีการจัดโดยองค์กร BBA ของท่านประธานไดเทนจิเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วทีนี้ก็มาสู่การต่อสู้ในรอบชิงชนะเลิศครับคือใครกับทาคาโอะเนี่ยเรียกว่าเป็นคู่ปรับกันมาตั้งแต่เริ่มแล้วเนาะแล้วก็การต่อสู้ครั้งนี้มันก็จะเป็นตัวตัดสินว่าทั้งทาคาโอะกับใครจะมีการแสดงการต่อสู้แบบไหนให้เราเห็นครับซึ่งในการต่อสู้รอบแรกเนี่ยทาคาโอะสามารถเอาชนะใครได้ก็จริงแต่ว่าอันนั้นเป็นการชนะโดยที่ใครเขาออกจะแนวอย่างเชิงนะครับก็คือดูซิว่าทาคาโอะที่มีการใช้มังกรฟ้าคล่องขึ้นแล้วจะมีฝีมือขนาดไหนใช่ไหมแล้วพอรอบแรกใครพ่ายแพ้ไปรอบ2ก็พลิกมาเลยครับคือใครสามารถเอาชนะทาคาโอะได้อย่างสบายๆนั่นเองครับผมคืออันเนี้ยมันเป็นกฎจิตวิทยาง่ายๆในการแข่งขัน3ยกนะครับว่ายกแรกสมมุติว่าถ้าผมแข่งกับใครบางคนแล้วผมออมมือให้กับเขาแล้วเขาก็เอาชนะไปได้ก่อนแล้วรอบ2เนี่ยรู้สึกว่าฝีมือของเขามีแค่นี้ปุ๊บผมก็พลิกกลับมาเอาจริงเลยว่าแล้วฝีมือของฉันเนี่ยเหนือกว่านายนะแล้วคู่ต่อสู้ของผมถ้าเขาแสดงความสามารถออกมาเต็มที่แล้วเขาจะระแวงทันทีเลยว่าชิบหายและยก3กูเอาชนะมันไม่ได้แน่นอนซึ่งทาคาโอะเองก็จะมีฟีลประมาณนั้นด้วยเหมือนกันครับผมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยด้วยแรงใจด้วยแรงฮึดอะไรพวกนี้เขาก็สามารถที่จะพลิกมาต่อสู้ในยกที่3อย่างเต็มที่สู้ให้เต็มที่ไม่มีอะไรมาคาใจแล้วก็มังกรฟ้ากับหงแดงก็มีการปะทะกันอย่างดุเดือดให้เราเห็นนั่นเองครับซึ่งในการปะทะกันครั้งนั้นก็ต้องบอกว่าจบลงด้วยชัยชนะของทาคาโอะทาคาโอะถือว่าเป็นผู้ชนะเลิศในรอบชิงชนะเลิศและใครก็เป็นเบอร์2นะครั
ับแล้วทีนี้ก็จะเหลืออีก2คนที่อยู่ 3-4 ก็คือเป็นเร่แล้วก็แม็กซ์นั่นเองครับซึ่งในการต่อสู้ครั้งนี้ที่จบไปนะครับผมท่านประธานไดเทนจิก็มีการมาเฉลยว่ามันคือการแข่งขันเพื่อคัดเลือกตัวแทนของญี่ปุ่นเพื่อที่จะเข้าไปต่อสู้ในประเทศต่างๆซึ่งจะมีเอเชียทัวร์นาเมนต์เป็นบล็อกนู้นบล็อกนี้หลังจากนั้นก็จะไปเวิลด์ทัวร์นาเมนต์นั่นเองครับแล้วทั้ง4คนนี้ก็ตอบรับท่านประธานไดเทนจิไปนะครับซึ่งอย่างเร่เนี่ยเค้าก็เตรียมใจมาแล้วว่าถ้าคู่ต่อสู้ถ้าคนที่จะเข้าร่วมทีมแข็งแกร่งพอเค้าก็ยินดีที่จะร่วมทีมด้วยส่วนทาคาโอะกับแม็กซ์ก็จะออกเป็นแนวแบบว่าไฮเฮนะครับก็จะสนุกสนานกันเค้าก็ยินดีอยู่แล้วที่จะได้ร่วมศึกร่วมต่อสู้ในการแข่งขันครั้งนี้อะไรก็ว่ากันไปเนาะมีแต่ใครเท่านั้นแหละครับที่รู้สึกว่าการร่วมทีมกับผู้นายเนี่ยฉันไม่ได้อยากจะร่วมเท่าไหร่แต่ว่าถ้ามันจะเป็นบันไดให้กับฉันได้แล้วก็ฉันก็จะยอมร่วมทีมกับผู้นายก็ได้นะครับก็จะมีความหยิ่งแบบนี้ไปแล้วหลังจากนั้นก็จะเป็นการเข้าร่วมทีมเป็น4คนแล้วก็ไปสมทบกันที่ประเทศจีนเพื่อที่จะได้ต่อสู้กันในรอบเอเชียทัวร์นาเมนต์ก็ได้เจอกับทีมจีนทีมไทยอะไรพวกนี้ก็ว่ากันไปนะและแถมให้อีกคนหนึ่งนะครับนั่นก็คือเคียวจูนั่นเองครับผมเคียวจูเองเนี่ยท่านประธานไดเทนจิก็มีการเชื้อเชิญมานะครับบอกว่าเคียวจูคุงฉันอยากให้เธอได้มาเป็นช่างแมคานิกของทีม BBA สักหน่อยสิซึ่งเคียวจูเองก็ตอบรับเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ได้สนิทสนมเดินทางกับพวกทาคาโอะมาเรื่อยๆอย่างที่เราเห็นนั่นเองครับบอกได้เลยนะครับว่าทีม BBA ถ้าหากว่าขาดเคียวจูไปเนี่ยไม่มีทางเข้าไปถึงเวิลด์ทัวร์นาเมนต์ที่เป็นรอบการต่อสู้กับทีมรัสเซียได้ครับเพราะเคียวจูมีการฝึกฝนมีการพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องเบเบลชูเตอร์อะไรพวกนี้ให้กับพวกทาคาโอะได้เป็นอย่างดีเลยนั่นเองนะคือที่จริงผมมองว่าการต่อสู้ของ BBA นี้นะครับมันก็มีความคล้ายกับทีมยูโรเหมือนกันนะซึ่งทีมยูโรที่เคยจะมีแพลนว่าเอาไปแข่งขันในรอบเวิลด์ทัวร์นาเมนต์อย่างนี้ใช่ไหมครับก็จะเป็นการแข่งของประเทศต่างๆในยุโรปนะก็คือจะเป็นเยอรมันอังกฤษอิตาลีสเปนโปรตุเกสอะไรพวกนี้นะครับซึ่งก็มีการแข่งขันกันแล้วก็พอได้เบสโฟมาเหมือนกับของเจแปนทัวร์นาเมนต์เลยเขาก็จะจัดทีมยูโรให้ไปแข่งแล้วแต่ว่าพวกราฟโจนี่ชองคาโลแล้วก็โอลิเวอร์เนี่ยปฏิเสธการเป็นทีมยูโรเข้าไปแข่งในเวิลด์ทัวร์นาเมนต์นะครับผมก็เลยไม่ได้เห็นทีมยูโรออกมาโลดแล่นในการแข่งขันที่เป็นทางการแข่งขันที่แบบใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะประมาณนี้แหละนะครับผมในส่วนของการต่อสู้ของทั้ง4คนที่ได้มาต่อสู้กันแล้วก็รวมทีมกันได้ในท้ายที่สุดนั่นเองครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมรู้สึกว่าได้ย้อนความหลังซึ่งกันและกันไหมนะครับเพราะที่จริงเนี่ยถ้าเป็นสมัยเด็กผมจำได้ว่าที่ผมดูย้ำๆก็คือจะเป็นแบบช่วงการต่อสู้กับทีมจีนการต่อสู้กับทีมเมกาการต่อสู้กับทีมยูโรแล้วก็การต่อสู้กับทีมรัสเซียพวกตอนที่มันนิ่งๆสู้น้อยๆอะไรพวกนี้ผมก็ไม่ค่อยดูสักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่ก็คือจะดูวนประมาณนั้นแล้วก็การต่อสู้ในแจแปนทัวร์นาเมนต์เนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการต่อสู้ที่เบาบางแล้วผมก็ไม่ได้ดูซ้ำขนาดนั้นครับก็ได้ทำคลิปนี้ก็เหมือนกับได้ย้อนความหลังนิดนึงนะครับว่าการต่อสู้ของ4คนที่เป็นทีมพระเอกมันเป็นยังไงนะทีนี้ผมก็รอความเห็นท่านผู้ชมนะครับว่าจะมีอะไรมาสนุกสนานมาพูดคุยแบ่งปันกันในมุมของท่านผู้ชมบ้างนะโอเคสำหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ